โอ้โหป่าบ้านพักร้อนไม่ทำให้ผิดหวังทุกคนดูแต่คือแบบแค่2วันนะเนี่ยเว้นแค่2วันนะเนี่ยดูแก่แล้วอ่ะดูค่ะเซ็งเนาะนั่นอีกดอกนึงได้ป่ะไม่รู้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีอะไรกินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงอ้าวดอกนี้ได้โหสวยด้วยดูนี่เจออู้งามโอ้อ่อนแล้วดูเห็ดน้ำมากโอ้นี่อีกนี่อีกโอ้ดอกใหญ่ไปละได้ดอกเล็กทุกคนโอ้โหดูจ้าใหญ่มากอันนี้ไม่ได้เก็บหนูนี่ค่ะดอกเล็กทำไมอันนั้นนอนแองแมงไปแล้ววะอ๋อดูมันอาจจะโดนอะไรกินดูค่ะหนุนต้นต่อนี่โอ้โหวันนี้ลืมมาถุงมือมาดูเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าได้เปล่าแต่เนี้ยดูแบบเบาๆแต่ว่าเนี้ยคือเห็ดอดส้มอ่ะนี่เห็ดอดส้มนี่อีกดอกนึงเกือบผ่านนี่จ้ะอ้าวโอ้โหทำไมหลุดง่ายขนาดนี้ล่ะแต่ว่าดอกนู้นไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้อยู่บ้านพักร้อนค่ะบีกก็เลยแวะมาหาเห็ดซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออบหมดแล้วเนาะอู้นี่ไงนี่ไงอีกดอกนึงจะมาเก็บเห็ดเพิ่งหวานทุกคนคือผ่านไปแค่2วันอ่ะบีพยายามจะมาทุก2วันเนาะห่างกันแบบให้มันห่างกันแค่2วันอะไรเงี้ยแล้วก็มาพยายามที่จะมาแต่คือแบบอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้คือแบบแก่แล้วว่ะงงมากเลยแล้วฝนก็เพิ่งตกทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูดอกนี้ค่ะอุ้ยงามอู้นู่นนู่นดอกนึงนู่นนี่ไงนี่ไงนี่ข้างหน้านี่โอ้โหอันนี้ต้องรีบหยิบด่วนมดดูมดทุกคนเห็นไหมโอ้โหนี่เดี๋ยวค่อยไปนั่งตัดทีเดียวเนาะดูทุกคนอีกดอกนึงแล้วก็แอบเห็นดูเมื่อกี้บีเพิ่งเดินผ่านมาดูเดี๋ยวทำไมล่ะโอ้โหดูน่ารักด้วยโอ้ยคือแบบนี้น่ารักสุดๆเลยดูค่ะโอ้ดอกดูยาวด้วยอ่ะดูค่ะสะสมไปนี่ไงดอกเมื่อกี้โอ้โหงามด้วยทุกคนอู้แน่นอีกค่ะโอ้โหดูอ้าวเดี๋ยวต้องไปดูเอาขาเนี่ยเอาขาไอ้ที่ตรงเนี้ยที่พี่เก็บไอ้นั่นเยอะเห็ดดำอะค่ะที่มันเป็นแพเลยอ้าวนั่นไงอีกดอกนึงดูค่ะน่ารักด้วยนี่อุ้ยทำไมสวยขนาดนี้อ่ะดูเห็ดน้ำมากทุกคนเห็ดน้ำมาก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 โอ้ยเยอะอันนี้ไม่น่าจะได้แล้วล่ะแก่แล้วค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันทุกคนมาเจอเห็ดมันปูอะเราก็ต้องเก็บเนาะดูค่ะดูอันเนี้ยมีความแห้งก่อนงานเนี้ยแล้วฝนเพิ่งตกวันนี้เองอะเนี่ยเนี่ยค่ะดูเนี่ยดูนะคะนี่อันนี้คือกลุ่มใหม่อะเนี่ยเอาอุ้ยตะขาใหญ่นะเนี่ยอู้ขายาวอันนี้คือนี่ความแห้งแต่ว่าเราก็ตัดขอบออกได้เนี่ยตัดขอบตรงเนี้ยแล้วก็ล้างดีๆแล้วก็อบนี่อันนี้คือแบบโอเคเลยนี่เฮ้ยสุดอื้มเลยนี่อีกดอกเนี่ยเอาสวยอยู่นะว่าไปเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเลย
บีขอนั่งตัดเห็ดพึ่งหวานตรงนี้แหละไหนๆก็ได้นั่งละเนี่ยกะจะซ่อมแบบเนี้ยเนี่ยซ่อมแบบเนี้ยอันนี้มีความเหนียวมีความเหนียวอันนี้จะเป็นกล้อง Samsung S24 Plus นะคะทุกคนที่บีได้ของขวัญคริสต์มาสจากพิติกะเพิ่งจะเอามาถ่ายคลิปกับเพจปีนี้แหละก็เพิ่งจะผ่านคริสต์มาสไปเมื่อปีที่แล้วเนาะเออเนี่ยแหละมันก็จะแบบว่ามันก็จะชัดมากๆเลยแล้วความจำมันก็เยอะไงทุกคนปกติถ่ายทีไรนี่เต็มตลอดเลยพี่ติ๊กก็เลยอ่ะซื้อแบบที่เมมมันเยอะๆให้อันนี้512จิกไหมเยอะมากเลยไปค่ะลืมไปเอาต้องตัดไอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวขอตัดอันนี้ก่อนละกันเนาะถ้างั้นแล้วแมงวันอะไรล่ะโอ้โหดูดีมากเลยดีมากดีมากไอ้ขาดอกที่หลุดไปอ่ะโอ้ดูแน่นๆน่ะสวยงามโอ้โหดูอุ้ยแต่ละดอกเอาเห็ดปีนี้ไม่ค่อยมีหนอนเลยทุกคนเอาจริงคือนอกจากแบบเป็นดอกแก่ไปเลยอ่ะเพราะปกติแล้วอ่ะทุกปีที่เก็บเนี่ยดอกขนาดเนี้ยก็ไม่รอดหนอนกินมดโอ้ยสวยอันนี้โอ้นี่อันนี้ไม่รอดนี่โอ้ไม่น่าจะได้ละมั้งเนี่ยเต็มอันนี้คือดอกแรกที่เราได้โอ้ทุกคนเวลาบีตัดบีขออภัยทีนะเสื้อบีอ่ะมันเป็นเสื้อกันฝนไงทุกคนมันก็มีเสียงอ่ะขออภัยนะคะเวลาเคลื่อนเนาะขออภัยจริงๆถ้าเป็นเสื้อแบบธรรมดามันก็จะแบบไม่เสียงดังแบบเนี้ยแต่นี่มันเป็นเสื้อกันฝนไงทุกคนมันก็เลยแบบนิดนึงอะนะนี่อู้ตอนนี้ขาเริ่มเป็นตะคิวแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดอกนี้อู้ดูเนี่ยดอกเนี้ยคือแบบสวยมากเลยน้องทากอยู่ข้างในนี่โอ้โหดอกนี้สวยมากเลยขายาวเหมือนขาคนตัดเลยดูเนี่ยแหละอันเนี้ยที่เราว่าจะเอาเฉพาะไอ้นี่มันอ่ะขามันอ่ะนี่โอ้โหทำไมตรงกลางเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวดูซิได้เฉยไปดูลุกขึ้นมาเหลือเห็นใน3ดอกเนี้ยดูเห็ดมันปูอู้โอ้โหนันเวอร์ดู
เห็นน้ำมากน้ำมากน้ำมากทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหดูดอกนี้ทุกคนมันดอกเดียวใช่หรืออันนั้นไงเพื่อนมันน่ะดูเนี่ยเห็นไหมเธอก็จะสวยเกินเนี่ยค่ะโอ้ได้น้ำอีกหน่อยนี่ดีเลยดูค่ะโอ้ขาเป็นปูขาดเปลาะซะด้วยโอ้สวยจังเลยอ่ะขายาวยาวเกิดที่มอสอ่ะทุกคนขายาวเฟ้ยเลยดูดูว่าจะลุกขึ้นมาดูข้างหลังอีกสองโอ้โหขาถ้าขาแบบเนี้ยนะโอ้โหดีโอ้เสียดายเน่าไปแล้วเน่าไปแล้วโอ้โหดูค่ะโอ้เสียดายสองอ่ะทุกคนสองวันนะเนี่ยอย่างที่บอกไปโอ้ดูค่ะแต่ขานี่แบบใหญ่มากเลยแล้วก็นั่นอีกดอกหนึ่งไปไม่เอาหรอกโอ้นั่นอีกดอกเดี๋ยวแวบนั่นไงดอกหนึ่งกำลังจะเดินผ่านทุกคนดูโอ้โหก็ยังได้ตั้งดอกหนึ่งแหมแล้วมาหลบหลังต้นไม้ด้วยนะดูค่ะเกือบมองไม่เห็นโอ้เกือบแก่โอ้ยดูเกือบชนเกือบชนเกือบชนได้ไหมล่ะโอ้ไม่ได้อ้าทำไมมีแต่เห็ดแก่แก่โอ้กลุ่มเห็ดมันปูทุกคนเดี๋ยวเนี่ยซ้ายอ่ะนี่โอ้โหแล้วก็นู่นเหนื่อยไหมอ่ะเก็บอุ๊ยนู่นเห็นมังหวานมันปูอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือปิกโรสกุอันนี้คือเห็ดน้ำนมนะทุกคนดูโอ้ยขออภัยเล็บเนี่ยค่ะน้ำนมออกมานี่อ่ะยังไม่ออกต้องรอก่อนปิกโรสกุโอ้โหดูเกือบไม่เห็นนึกว่าใบไม้ดูค่ะใหญ่มากเลยอ่ะขาดไหมล่ะอู้นะไม่รอดนี่นะคะโอ้โหตายทุกสรรพสิ่งโอ้โหเดี๋ยวเจอหนึ่งดอกก่อนถึงที่หมายโอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนดูทุกคนบอกก็ดูอยู่ดูค่ะโอ้โหนี่ไงตรงที่ชี้มาให้ดูเนี่ยค่ะโอ้โหนี่อีก3 4 5แล้วก็นู่นโอ้โหนู่นไปนู่นเลยค่ะเนี้ยอะเก็บรัวๆ
เยอะเลยนั่งปุ๊บโผล่มาแชร์นั่งปุ๊บอะทุกคนเยอะมากเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวขาดดูนู่นข้างหน้ากำลังออกคิดว่าน่าจะอยู่ใต้มอสอะเยอะมากเลยดูทำความสะอาดช้ำเลยโอ้ยทุกคนไม่น่าจะได้หรอกคิดว่ามันแก่แล้วแหละเนี่ยค่ะมันแก่แล้วเนาะแต่ว่านี่มันปูโอ้โหดอกโอ้โหดอกเห็ดมันปูนี่อีกกลุ่มนึงโอ้โหตอนนี้เยอะมากโอ้โหดูทุกคนดูดอกเห็ดตรงนี้ไม่มีคนเข้ามาเก็บเลยเนาะดูค่ะบล้อเลยอะโอ้โหเนาะที่จะออกก็เยอะโอ้ยเป็นกลุ่มเลยเนี่ยกำลังออกวิบีจะรอก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบีค่อยมาเก็บเอาจริงเดินไปเดินมานี่เต็มตะกร้าได้เนี่ยเพราะว่าคือจริงๆก็ยังเดินไม่ทั่วนะคือแบบวนซ้ายทีขวาทีทุกคนดูสวยงามมีความฉ่ำนะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงขวานะตรงที่มันเป็นไอ้เนี่ยเหมือนดอกไม้อ่ะใหญ่มากเลยอันนี้ว่าใหญ่แล้วนะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่คือแบบโอ้อย่าขาดก็พอขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงดอกดูนึกว่าใบไม้โอ้ยเนี่ยค่ะดูโอ้โหอะไรเนี่ยงามมากเลยอ่ะอันนี้เป็นช่อเลยขาดเหลือไว้นั่นน่ะนี่หลังต้นไม้นี่หลังต้นไม้เล็กนี่โอ้ขาดไปแล้วโอ้ยามันตัดขาดดูแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยบีก็รออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่คือแบบรอก่อนรอให้ดอกใหญ่
แต่ว่าอันนี้โอเคอยู่อันนี้นี่ตัดชำตัดชำดูดอกนี้โอ้ยยุงโอ้ยยุงทุกคนบีรีบตัดก่อนนะถ้างั้นนะหมายถึงว่าจะปิดกล้องบางช็อตบีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเนี่ยรำคาญยุงไงมันแบบมันเยอะเกินอะลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งต่อจ้านี่อีกกลุ่มหนึ่งนี่โอ้ขายยาวอุ้ยดอกสวยมากเลยอ่ะโอ้ยนี่ค่ะแล้วก็นี่โอ้บีตามขึ้นมาดูตอนแรกนึกว่าเป็นเห็ดเหลืองทุกคนแต่มันคือเห็ดปลวกฝรั่งอะเนี่ยค่ะเห็ดปลวกฝรั่งแบบบานอุ้ยมีทากด้วยดูอันนี้ให้น้องกินแต่ว่านี่ได้ดูโอ้โหเนี่ยค่ะนี่โอ้ยน่ารักมากดูขานะดูขานะดูค่ะจับหมวกแน่นๆแล้วก็ดึงเห็นไหมโอ้เห็ดปลวกฝรั่งเริ่มจะออกละเดี๋ยวเขาไปตัดขากันเดี๋ยวดูข้างบนตรงนี้ดอกบานส่วนมากมันจะมีดอกเล็กๆด้วยข้างๆแต่ว่าไม้มีโอ้โหทุกคนดูเน่าหมดเลยอ่ะตรงนี้ดู3ดอกโอ้ยเอานี่ดอกเล็กนี่1ดอกเอ้ามานั่งกะจะมาเอาดอกเมื่อกี้ใช่ไหมบีนึกว่ามันเป็นเห็ดที่มันกินไม่ได้อ่ะดูค่ะนี่เห็ดเหลืองทั้งหมดเลยเนี่ยดูดอกโอ้โหนี่บีจะเอาดอกนี้เห็นไหมนี่จะเอาดอกนี้โอ้โหน่ารักมากอ่ะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวขอเก็บเห็ดเหลืองเนาะแล้วก็โอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นเห็ดเหลืองเอาจริงเนี่ยดูค่ะดอกมันก็แบบแห้งมันไม่ควรจะใช่อ่ะแต่คือมันใช่อ่ะนะโอ้โหอะไรเห็ดมันปูอ่ะนะใช่หมดเลยเอาอันนี้นี่อันนี้ก่อนกลุ่มนี้ยกขึ้นได้ทั้งกลุ่มเลยหรือเปล่าดูก่อนไม่ได้หรือว่าจะได้ขาดไม่รอดว้าขาดโอ้ยความเกิดตายยานะโอ้ยโอ้โหดอกนี้นี่อุ้ยนี่ถ้ามาช้ากว่านี้นี่ขึ้นลานะเนี่ยนะเนาะอะไรล่ะขาอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ดอกเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหดูไปไม่ต้องตากเลยแห้งแล้วนะแห้งสนิท
มาทุกคนเดี๋ยวมาตัดเห็ดไอ้นี่นี่เห็ดปัวฝรั่งวีผ่าให้ดูเลยมันจะแฉบแฉบแบบถ้าใครเคยตัดแล้วจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเห็ดปลวกฝรั่งจริงนะคะนี่วงแหวนแต่นี่คือโดนน้ำไงมันก็เลยแบบว่าไอ้แป้งๆก็หายไปแต่ก็ยังแบบเหลือร่องรอยอยู่เนาะดูต้มยำกุ้งทุกคนคือแบบกรุบมากทำพาสต้าก็อร่อยนะอันเนี้ยพาสต้าก็อร่อยส่วนตัวบีต้มยำกุ้งกับพาสต้าอร่อยหลายคนบอกตัดเห็ดแล้วหิวใจเหรอดีใจนะทุกคนที่แบบว่าการเก็บเห็ดของบีคือแบบว่าหิวใจหลายคนได้คือแบบกำลังเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยบีก็เข้าใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็แวะเข้ามาที่ช่องบีได้มีคลิปเก็บเห็ดทุกวันจริงๆช่วงนี้เนาะไปค่ะทุกคนไม่น่าจะได้หรอกดูโอ้โหมันก็เป็นครอบครัวเกินนี่ได้ไหมล่ะเอ้าทำไมดวนอ่อนเดี๋ยวอู้ไม่โอเคไม่โอเคโอ้โหดูเห็ดดอกนี้ทุกคนใหญ่มากอุ้ยทากดูค่ะความโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะโอ้ยไปโอ้ยเห็ดไม่ได้ดอกไปใหญ่ดูเอาเดี๋ยวนู่นนู่นนู่นโอ้โหข้างหลังดูเห็นแค่หัวโอ้ยเกือบเลี้ยวไม่ทันเบรกร้อยยี่เลยจ้ะดูว่าแต่อู้แน่นโอ้โหยังอ่อนอยู่เลยดูค่ะทุกคนในความพีคบีเมื่อกี้เราดึงขึ้นมาฮะกำลังจะเอามือไปจับมีดมันอยู่หลังเนินเขาอันนี้เล็กๆกันทุกคนโอ้ยช่างใจกล้าเนาะอ่ะถ้างั้นน่ะดึงขาอยู่ไหนก่อนโอ้ขาเรามาตัดกันดีกว่าเอาอะไรล่ะโอ้ยยังไงไหนเล่าหัวดำๆน่ะนอนนั่นน่ะเออได้นี่โอ้น่ารักอะมาดูดอกนี้สิทากทากเดี๋ยวนี้จะลองผ่าดูมันดูแบบแต่ว่าหนักอะหนักกันหนักแต่มันหนักอะไรล่ะหนักเครื่องเคียงหรือเปล่าอู้ได้ไปนี่คือน่ารักมากเลยเห็ดพึ่งขาลายค่ะดอกเล็กน่ารักมากโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้บีก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะกำลังบอกว่าโอเคเลยคือแบบไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเนาะอันนี้คือเห็ดเหลืองนะคะที่ได้เนาะดูค่ะแล้วก็อันนี้คือฝั่งของเห็ดผึ้งหวานนะคะก็ประมาณนี้แหละกำลังพอดีเหมือนกันโอเคในคลิปนี้บีกลับแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ชอบบีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปเก็บเห็ดดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะบ๊ายบาย